ถามว่าร่างกายต้องรู้เองเนาะเวลาท่านไปหาหมอหมอต้องถามว่าท่านเป็นอะไรปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดเอวเสร็จแล้วท่านก็ใช้เครื่องมือตรวจสอบปุ๊บเสร็จแล้วก็บอกเอาโรคยัดปึ๊กถามว่าหมอระบุชื่อโรคท่านไหมครับว่าเป็นอะไรครับมีการปวดนะปวดหลังนิดหน่อยปวดนะไม่ได้เป็นโรคเนาะครับไม่ได้เป็นแค่อาการปวดเนาะคำถามต่อมาคำว่าปวดเนี่ยปวดมากี่วันกี่เดือนแล้วครับเป็นปีหรือยังครับอ๋อนานนะครับ5ปีก็น่าจะได้โอ้โหเกินกว่า5ปีก็อะไรกันนะแล้วก็ตรงหัวเข่าด้วยหัวเข่านี่กี่ปีครับเข่านี่มันเกี่ยวกับตรงเส้นเอ็นเดี๋ยวเพิ่งไปผ่าตัดมาไปผ่ามาแล้วด้วยเพิ่งไปผ่ามาว้าวแผลยังไม่หายเลยครับเรียกว่าหายไปแล้วหายแล้วมีร่องรอยที่หลงเหลืออยู่คือเป็นแผลเป็นนะเป็นไม่แผลเป็นไม่เกี่ยวมีปวดไหมครับร่องรอยเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแต่ว่าเวลานั่งนั่งขัดสมาธินั้นแล้วก็ยืนแล้วมันจะปวดบ้างโอเคนั่งนานๆเช่นถ้าหากว่าเสร็จแล้วนั่งตรงนี้ประมาณสัก5ทีลุกขึ้นมาจะปวดไหมประมาณ10นาทีโอเคงั้นผมช่วยก่อนนะเสร็จแล้วท่านก็ลองนั่งดูนั่งท่าเดิมแล้วมันเคยเปลี่ยนนะครับว่ามันอาการปวดจะคลี่จะคลายจะหายไหมโอเคมีหลังกับหัวเข่านะครับเอาล่ะจบนี่คือความเข้าใจมีแค่นี้เองต่อไปก็เรื่องผมเลยทีนี้ดูสิหลังปวดที่มันเกินกว่า5ปีก็แล้วกันเดี๋ยวใช้ภายใน 4-5 นาทีนี้จะหายไหมเจ็บไหมครับโอ้ไม่ครับไม่นะเจ็บไหมโอ้เจ็บโอเคแค่นี้พอครับผมกำลังถามความรู้สึกแค่นี้ครับเพราะที่นี่มันต้องใช้ความรู้สึกเท่านั้นเองนะจึงจะรู้ว่าอาการปวดคือความรู้สึกไม่ปกติโอเคนะเราจะดึงเข้าสู่ความเป็นปกติโทษครับอย่าเกรงนะมันเป็นเรื่องของความสมดุลทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าระแวงเพราะว่ามันเป็นกลไกธรรมดาและธรรมชาตินะครับผมยิ่งต้องระวังให้มากครับสิ่งที่ต้องตกลงก็คือพอเริ่มเจ็บขอให้บอกครับโทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับพอได้ครับพอได้แค่นี้พอถ้าบอกว่าพอได้ก็แปลว่าอย่ามากกว่านี้มันจะกลายเป็นความอดทนอันนี้ไม่ต้องอดทนนะครับโทษครับอย่าระแวงนะผมจะรู้จังหวะหมดเอาละต่อไปก็จะไปหาหลังเลยโน้มตัวมาตามผมครับผมพาบินผมจะพาบินโทษครับดูหลังอึ๊บดูหลังเอวอึ๊บนี่แน่โทษครับนี่หลังเอวโยกเล่นเล่นหลังอึ๊บนี่เล่นโทษครับหลังเอวอึ๊บนี่นะเอาละก้มครับโทษครับน้อยหน้าขึ้นมานิดนึงเกินกว่า5ปีภายใน5นาทีหมดไม่หลังโทษครับโทษครับอึ๊บทีหนึ่งครับอึ๊บ
หมอนไม้หลังครับขยับซ้ายขวาโยกแยกรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคำว่าดีขึ้นเนี่ยมันช่างตวงไม่ได้เนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับประมาณ 1% น่าจะได้ครับเหลือ 1% หรือว่าดี 1% ดี 1% นะดี 1% นะดี 1% เองเหรอครับโอ้เพราะยังก็รู้สึกไม่ปวดนะไม่ปวดนะครับโอเคเข้าใจก็แปลว่าหายต้องเดินครับต้องเดินสิครับเดินแล้วก้มเงยไปสิครับเดิมมันเป็นเราวัดของเราเองฮะไม่ต้องมีเครื่องมือที่ไหนมาวัดนะมันรู้เองเลยแหละครับเพราะนี้หมดจบ 100% ได้ครับนั่งครับต่อไปข้อขานะครับโทษครับลุกโทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับไม่ยอมพูดปวดต้องพูดไหวไหมต้องพูดแล้วฮะปวดต้องพูดฮะต้องทันกันเพราะว่าเราพูดถึงความรู้สึกกันครับไหวไหมครับไหวครับมันต้องงั้นสิต้องไปด้วยกันครับอย่าสงสัยเพราะมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรคือกดอะไรใช่ไหมครับมันใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยมันเหมือนกับผมเอามะพร้าวเห่ามาขายสวนเพราะที่นี่คือวัดโพวัดโพเขาเป็นเจ้ายุทธจักรของการนวดใช่ไหมใช่นะครับแล้วผมก็มาทำอย่างนี้ดูแล้วมันไม่ต่างจากนวดนะครับแต่มันเกินกว่านวดเพราะนี่คือพลังงานสิ่งนี้ผมพูดเรื่องของพลังงานนะครับพี่อย่าทนนะถ้าเจ็บต้องปวดคนมันจะไม่เข้าครับมันไม่แลกกันโทษครับตัวมันมีปวดตรงฝ่าเท้าด้วยครับฝ่าเท้าข้างเนี้ยครับปวดหายปวดครับมันมีตัวปวดตรงฝั่งเท้าข้างนี้ด้วยปวดหายปวดโทษครับพลังงานเนี่ยมันปวดเจ็บๆเนี่ยคล่องตัวไหมครับเดินจากนี่ไปโทษครับจากนี่ไปก็ให้นั่งขัดสมาธิดูครับนี่แหละมันมาจากการผ่าหรือไม่ครับต้องรู้เองนะฮะก่อนผ่าเป็นยังไงถึงไปผ่าผ่าแล้วได้ระดับขึ้นมาดีกี่เปอร์เซ็นต์ต้องรู้เองนะครับท่านตัวนี้ให้คนอื่นรู้ไม่ได้เลยนะครับตอบเรื่องราวของเราเองมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดโทษครับเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่มากครับขอโทษครับขอโทษครับ
นะนี่เบาไหมลองไปนั่งดูครับที่นี่ความจะโอเคไหมอึ๊บในระหว่างที่ท่านนั่งเรียนเชิญครับท่านนั่งให้ประมาณสัก5นาที10นาทีที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยนั่งมาเลยมีอะไรว่ามาครับใหญ่ปวดหลังแล้วก็คอหลังกับคอเมื่อกี้ก็ชามือเมื่อกี้นี้ตอนส่วนใหญ่เป็นพวกตอนตื่นนอนตื่นนอนจะชานะฮะเมื่อเช้าชาไหมชาเมื่อวานนี้ชาไหมชาผลก็คือพรุ่งนี้เช้าค่อยดูว่ามันจะชาหรือไม่ชานะฮะนั่นคือผลของมันก็คือวันพรุ่งนี้เช้ามาถึงนาทีเดียวนี้ลดมือสองข้างขึ้นเลยครับเต็มๆเลยขึ้นลงเท่ากันไหมขึ้นลงหนักเบาเท่ากันไหมครับทำไปตรงนี้ไม่มีใครชั่งตวงแทนเราได้ครับข้างซ้ายจะเบากว่าข้างซ้ายเบากว่าแปลว่าหนักขวาโอเคนะผมจะทำให้เท่ากันนะถ้าหากว่ามันเท่ากันอาการชาที่ว่านั้นต้องหายแน่นอนจับเป็นหลักได้เลยโอเคนะส่วนคอเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับเป็นพับเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ค่อยปวดโอเคแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่หลังหลังเดี๋ยวนี้มีไหมครับปวดโอเคมากน้อยแค่ไหนตรงรู้เองนะโอเคครับเอาละแปลว่าหน้าที่ของผมตอนนี้ทำให้หายปวดหลังทำให้น้ำหนักขวากับซ้ายเท่ากันแล้วก็หายชาต้องรู้สึกเองโอเคนะครับก่อนอื่นถอดแว่นเลยครับเอาล่ะไม่น่าจะเกิน 3-5 นาทีนะครับตอบคำถามเจ็บไหมครับหลังมือไม่เจ็บเจ็บไหมเริ่มมีตอนนี้แค่นี้พอนะขวาโทษครับลืมไปเดี๋ยวล้างมือก่อนครับค่อยๆร่างกายไหมให้ผมช่วยใช่ไหมครับให้ผมช่วยใช่ไหมค่ะโอเคดูเป็นตัวอย่างศึกษาด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันของนี่เป็นของใหม่ครับของใหม่กระโถนมีไหมเนี่ยมีค่ะเขามีแล้วค่ะเอามาใส่ของซะหน่อยใช่นั่นละปุ๊บนั่นละวางไว้ก็วางไว้ก่อนนั่นเอาละโปรดสังเกตบางทีผมแค่รูปเนี่ยมันจะเท่ากันด้วยมือผมไม่ได้นะให้ดูยิ่งล้างใหม่ๆเนี่ยมือผมไม่ได้นะลองดูก็ได้จริงไม่จริงโทษครับสังเกตหลังจะหายหายแล้วครับโทษครับจะบอกว่าขวาเบากว่าซ้ายนะ ไม่ได้นะมือผมเนี่ยไม่ได้นะทุกคนอ่ะลองเช็คดูสิมือ
เกือบพอๆกันเกือบพอๆกันนะยังมีขวายังหนักอยู่บ้างเล็กน้อยนิดหน่อยมีขวาหนักเหมือนไอ้นี่กว่านิดหน่อยทำไมขวายังหนักกว่าซ้ายนิดหน่อยขวายังหนักกว่าซ้ายนิดหน่อยโอเคเอาละอันนี้ก็มาปรับสมดุลกันนะครับแชร์กันพลังงานนี่มันจะแชร์กันทั้งสองข้างให้เท่ากันนะครับหายใจลึกๆครับโทษครับตึ๊ดปึ๊บไหวไหมครับไหวไหมครับไหวแค่นี้ก็พอแล้วทำเล่นๆทีนี้นะต่อไปไปหาหลังนะครับเอ๊ะนุ่งตัวมาทางผมครับทำตัวอ่อนๆนะฮะนี่โหอ่อนขนาดนี้รับรองเลยเนี่ยโทษครับเอียงเล็งเฉยแบบแป๊บโปรดสังเกตหลังเอวโทษครับนี่นี่บอกให้ก็ได้ผมใช้พลังงานสัตว์พลังงานตัวนี้เป็นพลังงานสัตว์ประวัติได้โทษครับหลังเอวถามว่ามีอีกไหมครับหลังเอวรวมทั้งแขนด้วยครับแขนไม่มีแล้วเท่ากันแล้วหลังเอวลุกยืนได้เลยครับยืนเลยก้มเงยเงียบว่าไปอย่าไปวอรี่มันหาให้เจอครับทำเป็นปกติมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างคำว่าบ้างเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลือพูดกับมันน่าจะสักประมาณ 10% โอ้ไปตั้ง90แล้วเดี๋ยวสิเหลือ 10% โทษครับปึ๊บอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมนะอึ๊บเงยหน้าขึ้นครับอย่าสู้ผมนะเพราะว่าพลังพยายามเป็นผู้รับเลยครับเหมือนกับดื่มน้ำกำลังกลืนเหมือนกำลังกลืนน้ำอารมณ์อย่างนั้นนะครับทำอารมณ์เหมือนกลืนน้ำครับมีอีกไหมครับมีอีกไหม 10% มันนะไม่แทบไม่มีนะไม่มีก็ไปจบเนาะมีปวดคอโทษครับมาถึงคอโทษครับโทษครับได้จับบ้างโทษครับขออุ๊บอุ๊บโทษครับอุ๊บอุ๊บอุ๊บถามว่ามีอีกไหมครับขออุ๊บอุ๊บนี่เนี่ยหาหนูให้เจอคอหลังมือแขนเอาเลยลุกโดดแยกเลยครับมีไหมมีครับมีแถบนี้เนาะครับโทษครับโทษครับอ
ถามว่ามีอีกไหมสามสองอุ๊บเอาเลยหาให้เจอทีนี้ครับลงลุกสิครับท่านเอ๊ะนั่นจากเดิมๆเลยเหมือนไหมต่างไปไหมลุกแล้วเดินเลยสิครับอย่าไปแย้งมันมันเปรียบเทียบก่อนหน้านั้นกับตอนนี้มันเปรียบเทียบกันได้เลยไม่ต้องคิดเลยนะฮะเอาผลลัพธ์เลยมันจะได้หาข้อแตกต่างเพราะว่านั่งนานประมาณ10นาทีแล้วมันจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันสามารถที่ช่วยได้จริงไหมมันเป็นของใหม่ครับท่านจบไหมยอดเยี่ยมคิดมากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้เกือบเต็มร้อยเกือบเต็มร้อย 99.99 กันแล้วกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับทางนู้นฝั่งนู้นทันทีเลยไม่ต้องคิดถ้าคิดจะถือว่าใช้ไม่ได้ครับถือว่าช้ามากเพราะมันเป็นเรื่องของเรา90กว่าโอเคครับนะหาไหนไม่ได้มั้งยังไม่มันเห็นชัดๆเนี่ย before after เนี่ยมันต้องวินิจฉัยได้ครับมันไม่ใช่เล่นกลไม่ใช่จุดธูปจุดเทียนนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จริงๆอยากจะให้รู้ว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากสมาธินะครับเพราะฉะนั้นทำสมาธิกันเช้าสายบ่ายเย็นมาจากสมาธินะครับฝากเอาไว้ด้วยนี่คือมาจากสมาธิครับผมโอเคจบครับ